กลับมาในความเคลื่อนไหวของบ้านเราที่หลายคนบอกว่า <c oughs> ในช่วงเวลานี้เนี่ยสงสัยต้องทําบุญกระรวงกระสาร์แล้วสำหรับกระรวงเกษตรและสาก์เพราะว่ามีหลายต่อหลายเรื่องที่เข้ามาเกี่ยวข้องกันจนกระทั่งมาถึงเมื่อวานนี้ที่มีกรณีของเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้นที่กระรวงเกษตรนะคะโดยที่เมื่อช่วงค่าของเมื่อวานที่ผ่านมาทางร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าได้เข้าตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้ที่อาคารกระรวงเกษตรและสาก์พบว่า เป็นบริเวณที่เป็นห้องคณะทํางานของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงก็คือรัฐมนตรีชัยยาปรมมานะคะที่ได้รับความเสียหายต้นเพลิงอาจมาจากระบบแอร์คาดว่าจะไม่กระทบกับความมั่นคงแข็งแรงของอาคารค่ะช่วงค่ำที่ผ่านมาร้อยเอกธรรมนัฐพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินทางเข้าตรวจสอบสถานการณ์เพลิงไหมอาคารกระทรวงเกษตรโดยที่เกิดเหตุน,นั้นเป็นอาคารด้านกระทรวงที่ <c oughs> ด้านข้างของกระทรวงนะคะที่ความสูง4ี่ชั้นที่บริเวณชั้นี่ยพบว่ามีแสงเพลิงแล้วก็กลุ่มควันนั้นพวยพุ่งเป็นจํานวนมากเจ้าหน้าที่จึงระดมฉีดน้ําสกัดเพื่อไม่ให้ลุกลามโดยใช้เวลากว่า20นาทีจนสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ร้อยเอกธรรมนัฐบอกว่าได้เร่งเข้าตรวจสอบสถานการณ์เพลิงไหมอาคารกระทรวงทันทีที่ได้รับทราบรายงานทั้งนี้เพลิงได้ลุกไหมในช่วงเวลา18บแนาฬิกา40นาทีแต่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงสามารถควบคุมเพลิงได้ อย่างรรววดเว็อีกทั้งเป็นวันหยุดนะคะจึงไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจากการตรวจสอบสาเหตุเบื้องต้นพบว่ามีช่างนะคะเข้าไปทําความสะอาดแอร์ที่ห้องของคณะทํางานของนายชัยยาปรม,มารมัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรบริเวณที่เป็นครัวโดยคาดว่าไฟนั้นลุกไหม้จากคอยร้อนของแอร์แต่ว่าจะต้องรองให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตรวจสอบสาเหตุที่ชัดเจนอีกครั้งหนึ่ง ร้อยเอกธมนักล่าวว่าพื้นที่ที่เสียหายนะั้นได้รับความเสียหายไม่มากและไม่ลุกลามถึงห้องทํางานของนายชัยยาโดยคาดว่าจะไม่กระทบต่อความมั่นคงของอาคารโดยเจ้าหน้าที่กําลังตรวจสอบภายในอาคารโดยละเอียด ทางด้านโฆษกกระทรวงเกษตรและสาก์นางสาวอัยรินพันริศได้กล่าวถึงเหตุการณ์เพลิงไหม้อาคารกระทรวงเกษตรว่าเบื้องต้นได้รับรายงานว่าต้นเพลิงเกิดที่โซนปีกซ้ายของอาคารฝั่งห้องของนายชัยยาพรหมรมัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสาก์เป็นห้องประชุมย่อยก่อนจะลุกลามไปยังห้องคณะที่ปรึกษานายชัยยาซึ่งภายในห้องต้นเพลิงนั้นมีเพียงโต๊ะประชุมยาวหนึ่งตัวนะคะเก้าอี้ประมาณ10ตัวส่วนห้องคณะที่ปรึกษามี ีโต๊ะทำงานและเอกสารต่างๆโดยคาดว่าสาเหตุมาจากไฟฟ้าลัดวงจรและเจ้าหน้าที่ยังห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปด้านในเกรงว่าอ,อ,อาคารนั้นจะสุดตัวค่ะเนื่องจากว่าตัวอาคารเก่าแก่ต้องรอให้โครงสร้างภายในตึกเย็นลงก่อนจึงจะเข้าไปสำรวจความเสียหายและสืบสวนสอบสวนหาข้อเท็จจริงสาเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้นะคะ โดยที่วันนี้เนี่ยนะคะพลตำรวจโทรไตรรงผิวพันธ์นะคะผู้บัญชาการสอพอทอตอรอแล้วก็พลตำรวจตรีวารีอัศวุิมังกุละคะผู้บังคับการอกองพิสูจน์หลักฐานนะคะพร้อมกับทีมทีมตรวจสถานที่เกิดเหตุนะคะก็ได้มีทั้งนักวิทยาศาสตร์นะคะแล้วก็หน่วยพิสูจน์หลักฐานกลุ่มนักเคมีฟิสิก์ลงพื้นที่ก่อนจะเข้าประชุมเหตุการณ์ กรณีเหตุเพลิงไหม้ห้องประชุมย่อยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เมื่อวานที่ผ่านมานะคะ โดยที่ผ่านมานั้นมีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมพลตารวจโทไตรรงเปิดเผยว่าจากการประชุมซักถามพยานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนั้นทราบว่าต้นเพลิงที่เกิดเหตุนั้นอยู่ที่บริเวณห้องครัวติดกับระเบียงด้านนอกอาคารวันเกิดเหตุมีพ่อบ้านกับช่างฉีดปลวกเข้ามาบริเวณอาคารดังกล่าวแต่ให้ปากคําว่าไม่ได้เข้าไปภายในห้องครัวจนกระทั่งเวลาประมาณ18นาฬิกาพนักงานร ปพเห็นควันไฟลอยออกมาจากห้องดังกล่าวจึงเข้าไปตรวจสอบก็พบว่าเกิดเพลิงไหม้จึงได้เข้าทําการดับไฟและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทราบพ้นตารวจโทรไตรรงกล่าวว่าในวันนี้เนี่ยนะคะทีมตรวจสถานที่เกิดเหตุหรือ CSI พนักงานพิสูจน์หลักฐานเนี่ยนะคะก็แล้วก็รวมไปถึงนักวิทยาศาสตร์กลุ่มเคมีฟิสิก ลงพื้นที่เพื่อที่จะได้พิสูจน์หาสาเหตุของการเกิดเหตุเพลิงไหม้ให้ได้อย่างรวดเร็วขึ้นจากนั้นจะได้รายงานผลการตรวจให้กับพนักงานสอบสวนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ทราบต่อไปค่ะขณะที่ท่านรัฐมนตรีช่วยชัย,ยาเองเนี่ยนะครับเพราะว่าข่าวนี้ก็คือเป็นห้องของคณะทํางานของท่านเนี่ยนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ก็ได้เข้าไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุเหมือนกันแล้วท่านก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมาแต่ว่าไม่ได้ยาวมากนักเนี่ยนะครับ โดยท่านก็ปฏิเสธทันทีเลยเพราะว่าสื่อก็ต้องตั้งคําถามว่ากระทรวงเกษตรตอนนี้เนี่ยมีเรื่องราวเกี่ยวกับการร้องเรียนโดยเฉพาะเรื่องของการที่นักตบรั์เนี่ยนะฮะไปะเรียกร้องนะครับกับท่านอธิบดีกรมการข้าวแล้วก็จะมีเอกสารอะไรที่เกี่ยวเนื่องกับด้านของนะฮะในเรื่องของการทุจริตโครงการอะไรต่างๆเนี่ยได้รับความเสียหายะะจากไฟไหม้หรือว่าเป็นการทําให้เกิดเพลิงไหม้เพื่อต้องการทําลายหลักฐานอะไรหรือเปล่านะครับ โดยท่านชัยยาพรมมานะครับรัฐมนตรีช่วยเกษตรบอกว่าการที่เพลิงไหม้เมื่อวานเนี่ยไม่เกี่ยวกับการทําลายหลักฐานนะครับโดยท้าให้ไปตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดได้เลยครับในขณะที่เรื่องของเพลิงไหม้เนี่ยนะครับคุณชัยยาก็บอกว่าล่าสุดได้มอบหมายให้คณะทํางานเนี่ยได้เข้าไปอยู่ได้เข้าไปดูแล้วและกําลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบหาสาเหตุเพลิงไหม้และรอรายงานความคืบหน้าอีกครั้ง โดยเท่าที่ดูเนี่ยท่านรัฐมนตรีชัยยาบอกว่าไม่ใช่ห้องทำงานของตนซึ่งน่าจะเป็นห้องประชุมคณะทำงานของตนนะครับส่วนรายละเอียดสาเหตุจะต้องรอการตรวจสอบและท่านก็บอกว่าตอนนี้ได้ให้คณะทำงานเข้าไปดูแล้วนะฮะเท่าที่ทราบเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยก็ต้องรอสรุปความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งครับโดยในวันนี้เนี่ยเวลาประมาณ14นาฬิกาสนาทีผู้สื่อข่าวรายงานอย่างนั้น ว่านายชัยยาพรมมารมัฐมนตรีช่วยเกษตรเนี่ยจะเข้าไปตรวจสอบในตัวอาคารอีกครั้งหนึ่งด้วยครับซึ่งช่วงเช้าที่ผ่านมามีความเคลื่อนไหวตอน10นาฬิกาที่เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานกลางหรือว่าพอทอกอได้เดินทางมาตรวจพิสูจน์หลักฐานในการเกิดเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้นะครับซึ่งจากเหตุเพลิงไหม้อาคารของกระทรวงเกษตรและก็ต้นเพลิงเนี่ยเกิดที่ในส่วนของปีกซ้ายของอาคาร ฝั่งห้องทํางานของนายชัยยาพรมมารัฐมนตรีช่วยเกษตรและก็เป็นห้องประชุมย่อยก่อนที่จะลุกลามไปยังห้องคณะทํางานที่ปรึกษาของนายชัยยาซึ่งภายในห้องต้นเพลิงนั้นมีเพียงโต๊ะประชุมยาวหนึ่งตัวแล้วก็เก้าอี้ประมาณ10ตัวนะครับส่วนห้องคณะที่ปรึกษาก็มีโต๊ะทํางานและเอกสารต่างๆซึ่งก็อย่างที่มีการรายงานความคืบหน้าไปนะครับว่าคาดว่าสาเหตุน่าจะมาจาก ไฟฟ้ารัดวงจรท่านผู้ชมซึ่งก็อยู่ระหว่างการสอบสวนหาข้อเท็จจริงอยู่นะครับกระทรวงเกษตรนี้มีเรื่องให้ต้องติดตามนะฮะระทึกใจนะฮะอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวครับ